ท่านผู้ชมครับวันอาทิตย์ช่วงบ่ายวันนี้มีหลายสถานการณ์ที่ทำให้เราจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวตลอดจนเรื่องของการต้องระแวดระวังตนเองให้มากที่สุดเนื่องจากเรื่องของวิกฤตโควิด-19ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าวิถีชีวิตที่เราปรับเปลี่ยนตัวเองมาเป็นระยะเวลาประมาณปีกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพร้อมประยุกต์เพื่อจะสร้างประโยชน์ให้เกิดกับชุมชนสังคมตลอดจนเรื่องของตัวเราด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่สร้างปัญหากับทางสังคมตอนนี้ครับมีประกาศข่าวมากมายของทางภาครัฐในการที่จะต้องควบคุมตนเองดูแลตนเองตลอดจนเรื่องของการที่จะไม่นำตนเองนั้นไปรับหรือไปแพร่เชื้อเขาบอกว่าหยุดอยู่กับบ้านเพื่อจะหยุดยั้งการแพร่เชื้อการระบาดของโควิด-19ในครั้งนี้นะครับเขาพยายามอยากจะให้มีการรณรงค์ส่งเสริมเราสร้างการกระตุ้นเตือนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับหลายสิ่งหลายอย่างครับชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายวิธีทางที่เราเคยดำเนินการด้วยความเคยชินนั้นตอนนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไปเราก็บอกว่าวิธีการที่เราจะต้องพัฒนาตนเองพัฒนาทุนมนุษย์ในระบบต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้แต่เรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องหารูปแบบใหม่ๆให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดนะครับวิกฤตครั้งนี้นั้นเราจะต้องผ่านพ้นไปด้วยการพร้อมๆกันให้มากที่สุดนะครับถึงจะมีวิกฤตหรืออาจจะต้องมีผู้ติดเชื้ออีกมากมายตอนนี้ฮะสถิติเพิ่มขึ้นมาในวันนี้ล่าสุดประมาณ150กว่าล้านคนแล้วที่ติดเชื้อนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต3ล้านกว่าคนคนไทยในประเทศไทยของเรานี้วันนี้ก็พันกับ 2,000 นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงตรงนี้ครับที่เราจะต้องควบคุมตนเองให้มากที่สุดนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติส่งความสุขไปยังทุกท่านนะครับปลอดโรคปลอดภัยครับ